สวัสดีสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะครับกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงดึกแบบนี้เลยนะครับคืนนี้ครับก็คงไม่มีข่าวไหนครับที่โดดเด่นไปกว่าข่าวของเอริกเทนฮากกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโอ้โหร้อนแรงที่สุดแล้วนะครับในข่าวของคืนนี้นะครับขออภัยครับที่มาดึกไปหน่อยนะครับคืนนี้พี่แดงครับแต่งตั้งทางการแล้วนะครับเทนฮากครับผู้จัดการทีมคนใหม่ซีซั่นหน้าครับเอริกเทนฮากนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับประกาศแต่งตั้งเอริกเทนฮากครับเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ในฤดูกาลหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเป็นทางการนะครับเว็บไซต์ของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วนะถึงการแต่งตั้งเทนฮากครับเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ที่จะเข้ามาทำหน้าที่ต่อจากราฟรังนิกในฤดูกาลหน้าเป็นต้นไปแล้วนะครับรายละเอียดของสัญญาเทนฮากนะครับจะมีสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับไปจนถึงปี2025โดยมีเงื่อนไขต่อสัญญาเพิ่มอีก1ปีนะครับและจะเริ่มใช้งานในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากจบฤดูกาล2021ถึง2022ร่วมกับอาแจกอัมสเตอร์ดัมนะครับเทนฮากครับกล่าวผ่านเว็บไซต์ผีแดงว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากครับที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการทีมของแมนยูผมรู้สึกตื่นเต้นครับมากเลยครับกับความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้าผมรู้ดีครับถึงประวัติศาสตร์ของสโมสรครับที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ครับและความคลั่งไคล้ของแฟนๆผมมีความตั้งใจแน่วแน่ครับที่จะพัฒนาทีมเพื่อความสำเร็จที่สโมสรควรได้รับนะครับมันจะเป็นเรื่องยากครับในการอำลาอาแจกอัมสเตอร์ดัมหลังจากหลายปีที่ยอดเยี่ยมนะผมขอรับรองแฟนๆนะขอให้เราในความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างเต็มที่นะที่ของผมเนี่ยผมจะทำให้ดีที่สุดและการจบฤดูกาลนี้ด้วยความสำเร็จก่อนที่ผมจะย้ายไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็คือขอให้แฟนบอลอาแจกอัมสเตอร์ดัมเนี่ยไว้ใจเขาครับเขาจะทำให้มันดีที่สุดครับก่อนที่เขาจะย้ายมาอยู่กับแมนยูในฤดูกาลหน้านะครับก็ขอให้เขาทำให้ดีที่สุดนะครับตอนนี้ก็มีข่าวเป็นทางการแล้วครับสำหรับเอริกเทนฮากครับยืนยันแบบเต็มตัวนะครับข่าวนี้คือวันนี้โอ้โหติดชาร์ตแล้วครับในคืนนี้นะครับส่วนอีกฝั่งของแม็กไวครับโอ้โหมาโดนขู่รอบวางระเบิดนะครับใครไม่รู้ครับส่งหมายมาครับว่าอยากว่าจะวางระเบิดครอบครัวของแม็กไวนะโอ้โหโดนขู่ครับตอนนี้ทุกคนคิดว่าไงก็คอมเมนต์เข้ามาครับใต้คลิปนี้ครับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับสวัสดีครับ